ังสือเสียงเรื่องมังกรหยกภาค1กิมยงประพันธ์จำลองพิษนาคาแปลเรียบเรียงหนังสือเสียงโดยลุงทีอินซีเหมันแทร็กที่54อึ้งยงมองเห็นสตรีเหล่านั้นล้วนแต่มีผิวกายขาวสะอาดสดใสรูปร่างสูงใหญ่เส้นผมสีทองดวงตาสีมรกตบางนางจมูกโด่งในตาลึกซึ่งเป็นลักษณะแตกต่างกับสตรีในแผ่นดินภาคกลางเอาเอี้ยงหงตบมือ3ครั้งสตรี8นางหยิบเครื่องดนตรีมาถือไว้ในมือแล้วดีดสีตีเป่าประสานเสียงเป็นเพลงส่วนที่เหลืออีก24นางพากันร่ายรำไปตามทำนองเพลงร่างของนางทั้งหลายอยู่ในท่าร่าเริงระบำที่อ่อนไหวสั่นพลิ้วหมุนไปทางซ้ายย้ายกลับมาทางขวาดูหน้าพิสมัยแต่ละนางเรียงรายเป็นทิวแถวติดต่อกันคล้ายกับลำตัวของงูยาวครู่หนึ่งแต่ละนางกางแขนทั้งสองข้างออกร่ายรำเลื้อยขบวนแถวลดเลี้ยววนไปมาดังงูที่สะบัดร่างเลื้อยคดไปคดมาอึ่งยงหวนนึกถึงอาวเอี้ยงกงจื้อเคยใช้เพลงมวยงูทองวงเล็บกิมจั่วคุงขึ้นมาได้จึงหันไปชำเลืองมองผู้นี้แต่ดวงตาทั้งคู่ของอาวเอี้ยงกงจื้อกับจ้องที่ร่างของนางมิลดละอยู่แล้วอึ่งยงครุ่นคิดว่าคนผู้นี้มีความร้ายกาจยิ่งนักเข็มทองอาวุธลับของเรายังหาทำอันตรายแก่มันไม่ได้เราเริ่มคิดค้นหาวิธีทำร้ายเสียให้ตายลงขณะนี้ถึงบิดาเราจะบังคับให้เราแต่งงานกับมันแต่เมื่อชีวิตของมันหาไม่แล้วพิธีการแต่งงานจะบังเกิดขึ้นได้อย่างไรอุบายวิธีนี้คือกลอุบายหาฟืนที่ก้นกระทะพอคิดได้ดังนี้อึ่งยงก็ดีใจอดยิ้มออกมาเสียไม่ได้อาวเอี้ยงกงจือ้อเข้าใจว่านางมีจิตเสน่หาในตัวจึงดีใจนักความเจ็บปวดที่หน้าอกหายเป็นปลิดทิ้งขณะที่บรรดาสตรีชุดขาวพากันร่ายรำรวดเร็วยิ่งขึ้นอุปมาดังปลาผุดมังกรกระโจนเล่นคลื่นขนองสุดที่ยวนตาให้พิษดูพวกผู้ชายที่ไล่ต้อนงูมาหลับตาเสียสิ้นเกรงว่าเขม่นดูต่อไปอีกยากที่จะอดกลั้นความเสน่หาไว้ในใจได้อึ่งเยสือได้แต่อมยิ้มในที่สุดหยิบครุยยกขึ้นแตะไว้ที่ริมฝีปากพลางเป่าออกมาหลายสำเนียงนางเหล่านั้นครั้นได้ยินเสียงขลุ่ยประหลาดต่างสั่นสะท้านไปทั่วร่างจังหวะเท่าที่เริงระบำผิดพลาดสับสนไปครั้นเสียงขลุ่ยดังกังวานเจ้ยเจ้าไม่ทิ้งระยะนางทั้งปวงพากันเปลี่ยนจังหวะพลางมาตามเสียงขลุ่ยทันทีอ้าวเอี้ยงกงจื้อเคยรู้ฤทธิ์เสียงขลุ่ยมาแล้วทราบดีว่าเป็นเพลงที่นำไปสู่ความบ้าคลั่งแม้เสียงขลุ่ยยังไม่หยุดเป่าเมื่อใดสตรีเหล่านี้หากยังไม่ตายจะยินยอมหยุดร่ายรำคงยากที่จะเอาตัวรอดไปได้พอเรียกออกมาได้คำเดียวว่าเจ๊กเป๋วงเล็บอามือทั้งสองของเอาเอี้ยงหงตบขึ้นครั้งหนึ่งสตรีนางหนึ่งประคองพินเหล็กเดินออกมาเบื้องหน้าขณะนั้นเอาเอี้ยงกงจื้อเริ่มมีจิตใจหวั่นไหวส่วนผู้ชายที่ไล่งูทั้งหมดกระโดดโลดเต้นอยู่ไปมาท่ามกลางขบวนงูอย่างไม่รู้สึกตัวเอาเอี้ยงหงดีดพินเหล็กดังกังวานพอกลบเสียงอันหวานวิเวกของขลุ่ยลงไปได้บ้างอึ่งเอสือถอนขลุ่ยออกจากริมฝีปากพลางหัวเราะว่า มาเถิดเราสองคนมาเล่นกันให้สนุกพอเป็นที่เพลิดเพลินเมื่อสิ้นเสียงขลุ่ยลงการร่ายรำได้หยุดตามไปด้วยเอาเอี้ยงหงร้องบอกว่าพวกเรารีบอุดหูเสียโดยเร็วตัวเรากับสหายจะบรรเลงเดี๋ยวนี้แล้วคนทั้งปวงเดาออกว่าเพลงบทนี้สำคัญมิใช่น้อยจึงมีสีหน้าตื่นตระหนกพรั่นใจไปด้วยกันสิ้นต่างคนต่างฉีกชายแขนเสื้ออุดหูไว้แน่นเพียงเท่านั้นยังหาพอไม่ได้เอาผ้าพันใบหูทั้งสองไว้มิให้เสียงลอดเข้าไปได้อีกแม้ว่าเอาเอี้ยงกงจื้อเองซึ่งมีความรู้กล้าแข็งยังต้องอุดหูของตนไว้อึ่งยงหัวเราะว่า
ผู้อื่นบรรเลงเพลงนั้นเกรงว่าคนข้างเคียงจะไม่ได้ยินแต่ท่านกลับให้คนของท่านอุดหูเสียเช่นนี้ข้าพเจ้าไม่ขออุดด้วยอึ้งเอซือพูดตำหนิว่าอันฝีมือดีดพินเหล็กของอาเจ้าเป็นที่เรื่องลือกันทั้งแผ่นดินว่าจะหาผู้ใดเสมอเหมือนมิได้เจ้ามีความสามารถเพียงใดที่จะฟังการนี้มิใช่สิ่งทดลองกันเล่นๆว่าแล้วหยิบผ้าเช็ดหน้าแผลออกมาฉีกเป็นสองท่อนยัดเข้าไปในหูของนางทันทีกวยเจ๋งเห็นดังนั้นประหลาดใจนักแต่ใจที่จะได้ยินเสียงพินเหล็กของอาวเอี้ยงหงว่าจะมีฤทธิ์ร้ายแรงเพียงใดจึงเดินเข้าไปใกล้อีกหลายก้าวอึ่งเอซือหันมาพูดกับอาวเอี้ยงหงว่าหูของท่านไม่สามารถที่จะอุดหูได้พลางก็หันหน้ามาทำท่าตีใบกับคนใช้ชราและได้รับการพงกศีรษะรับคำคนใช้ชราใบผู้นั้นยกมือยกไม้กับชายไล่ต้อนงูแสดงให้รู้ว่ามีคำสั่งให้หลบหลีกไปเสียแต่คนผู้นั้นยังมิกล้าเคลื่อนไหวตัวขันแล้วเอาเอี้ยงหงพงกศีรษะบอกอนุญาตจึงรีบต้อนฝูงงูติดตามหลังคนใช้ชราออกไปจากที่นั้นทันทีเอาเอี้ยงหงตอบว่าความรู้ของข้าพเจ้าบกพร่องในสถานใดบ้างขอพี่ท่านจงช่วยออมมือไว้บ้างเถิดแล้วมือซ้ายทั้ง5นิ้วกรีดลงไปบนสายพินการดีดพินนั้นแต่โบราณมามีกำหนดไว้ว่าต้องดีดให้มีเสียงกังวานชัดเจนและทำนองครวญอย่างเร่งเร้าเอาเอี้ยงหงดีดพินเหล็กครั้งนี้มีเสียงกังวานยิ่งนักกวยเจ๋งไม่มีความรู้ในวิชาดนตรีเหล่านี้แต่เสียงพินที่ดีดรับออกมาแต่ละเสียงมีจังหวะตรงกันข้ามกับหัวใจของกวยเจ๋งเต้นพอดีเสียงพินดังเสียงหนึ่งหัวใจของกวยเจ๋งก็เต้นครั้งหนึ่งเสียงพินรัวทีเร็วหัวใจของกวยเจ๋งก็เต้นรัวทีเร็วอย่างรุนแรงจนรู้สึกว่าทรวงอกของตนมีเสียงดังเหมือนตีกลองรู้สึกไม่สบายใจยิ่งนักกวยเจ๋งนิ่งฟังอยู่สักครู่รู้สึกว่าหัวใจของตนจะโลดเต้นออกมาภายนอกเสียให้ได้ท่านใดฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าถ้าหากเสียงพินของอาวเอี้ยงหงดังเร็วทีกว่านี้อีกแล้วหัวใจของเราจะมิต้องเต้นจนถึงแก่ความตายดอกหรือจึงรีบนั่งลงขัดสมาธิสงบอารมณ์ความคิดทั้งปวงกระทำกำลังภายในให้เดินลมปราณเวลาผ่านไปไม่นานเท่าใดเสียงพินไม่สามารถทำให้หัวใจของกวยเจ๋งเต้นตามเสียงพินต่อไปอีกได้ยินเสียงยิ่งดีดยิ่งเร็วขึ้นในที่สุดคล้ายกับเสียงของกลองศึกท่ามกลางม้าศึกกับไพร่พลนับจำนวนหมื่นกำลังโลดแล่นลำพองอยู่ในที่รบพร้อมมีเสียงวิเวกอ่อนหวานแหลมเล็กของขลุ่ยผสานไปกับเสียงพินแว่วมาทีละน้อยกวยเจียงรู้สึกรุ่มร้อนใจอีกดวงตาร้อนเผาจึงรีบข่มสติอารมณ์ลงทันทีเสียงดังของพินเหล็กแม้ว่าจะก้องแต่ไม่อาจกลบเสียงขลุ่ยไปได้เมื่อเสียงขลุ่ยกับพินทั้งสองดังประสานออกมาพร้อมกันเป็นเสียงที่แปลกประหลาดน่าพิศวงเสียงพินเหล็กบังเกิดเสียงที่คล้ายชะนีที่ร้องโหยหาดังอยู่ในหุบเขาเหวลึกหรือไม่ก็เสียงพูดผีปีศาจที่ส่งเสียงร้องในเวลาค่อนดึกฉะนั้นส่วนเสียงขลุ่ยหยกประดุดดังเสียงหงบนยอดเขาขุนลุ้นร้องหรือไม่ก็เสียงคนพร่ำพรอดรักภายในห้องอันเงียบสงัดปราศจากเสียงหนึ่งเสียงใดเข้าไปรบกวนเสียงหนึ่งแสดงออกถึงความเจ็บปวดชอกช้ำมีความเศร้าเสียใจอย่างแสนสาหัสอีกเสียงหนึ่งกลับอ่อนหวานนุ่มนวลเสียงหนึ่งสูงเสียงหนึ่งต่ำฝ่ายหนึ่งรุกฝ่ายหนึ่งต้านต่างฝ่ายไม่ยอมลดหย่อนผ่อนปรนทั้งได้ถอยอย่างเอาเชิงอุปมาดังผู้มีฝีมือชั้นสูงเข้าประลองกำลังกันก็มีปราณท่านใดกวยเจ๋งคิดขึ้นได้ว่าอึ่งเยซือกับอาวเอียงหงได้ใช้กำลังชั้นสูงเข้าต่อสู้ประลองกันครั้นคิดได้เช่นนั้นจึงหลับตาฟังการต่อสู้ต่อไปเดิมทีกวยเจ๋งเดินกำลังพร้อมกันต่อต้านเสียงพินรู้สึกว่าหนักหน่วงบัดนี้หมดความสงสัยลังเลใจจึงนิ่งฟังอยู่ด้วยความสงบเสียงดนตรีมิได้ทำให้อารมณ์ของกวยเจ๋งหวั่นไหวความรู้สึกใจตนมีแต่ความสว่างว่างเปล่าเสียงอันแผ่วเบาที่สุดเพียงใด
ยังกลับได้ยินถนัดชัดเจนก๋วยเจ๋งได้ยินเสียงพินของอาวเอี้ยงหงซึ่งแต่แรกโหมกระหน่ำดังอัศนีบาทฟาดฟันคำรามลั่นแทบว่าจะกลบเกลื่อนเสียงคลุยของอึ้งเอี้ยสืบให้สิ้นไปแต่เสียงคลุยคล้ายหลบซ้ายหนีขวาคอยจังหวะเสียงพินที่ว่างลงชั่วระยะหายใจเข้าจะสอดเสียงลอดดังออกมาสักครู่หนึ่งเสียงพินค่อยอ่อนลงแต่เสียงคลุยยิ่งเป่ายิ่งดังกังวานในสมองของก๋วยเจียงรู้สึกว่ามีสิ่งคล้ายสายฟ้าพุ่งเข้าไปทันใดนึกถึงเคล็ดลับสองคำซึ่งจิวแป๊ะทงเคยสอนไว้ให้ตนท่องไว้ว่าแข็งอยู่มินานอ่อนอยู่มิได้คิดว่าทำอย่างไรเสียเสียงพินต้องกลับลุกขึ้นอีกบังเอิญคลุยเป่าเสียงจวนจะสิ้นเสียงพินกลับดังกระหึ่มใหญ่มันเป็นเสียงรุกกลบเสียงคลุยอีกครั้งหนึ่งขณะที่ก๋วยเจ๋งท่องบนเคล็ดลับสำคัญหาได้ทราบไม่ว่าตนกำลังท่องจำเคล็ดลับสำคัญของคัมภีร์เก้าอิมจินเก่งอันเป็นตำรับวิชากำลังฝีมือในแผ่นดินทั้งที่ความหมายของแต่ละคำยังไม่เข้าใจเป็นส่วนใหญ่ครั้นเพลานั้นได้ยินเสียงดนตรีที่อึ้งเอี้ยซือกับอาวเอี้ยงหงใช้ประลองกำลังฝีมือกันเข้าฉันเชิงที่สองฝ่ายรุกต้านบุกถอยมิได้ผิดแผกไปจากเคล็ดลับสำคัญที่ตนท่องจำจนขึ้นใจความที่ตนมิทราบมาแต่ก่อนได้ยินเสียงดนตรีต่อสู้อย่างดูเดือดทำให้เข้าใจได้ชัดเจนจึงดีใจมากแต่เมื่อฟังต่อไปได้อีกสักพักรู้สึกว่าความดีและความเสียของเสียงดนตรีทั้งสองมีชั้นเชิงลีลาในการต่อสู้แตกต่างกันกับเคล็ดวิชาสำคัญอีกหลายประการให้รู้สึกสงสัยทั้งมิทราบได้ว่าเป็นเพราะเหตุใดมีอยู่หลายครั้งที่อึ้งเยสือควรจะเอาชัยชนะได้เพียงแต่เสียงคลุยยักย้ายย้อนวกกลับมาอาวเอี้ยงหงก็คงต่อต้านไม่ได้อาวเอี้ยงหงได้พลาดทีอันงามหลายครั้งเหมือนกันครั้งแรกก๋วยเจ๋งเข้าใจว่าทั้งสองฝ่ายต่างถ้อยทีอ่อนข้อให้แต่เมื่อฟังดูอีกสักครู่จึงเห็นว่ามิได้เป็นเช่นนั้นก๋วยเจ๋งฟังอยู่นานครู่ใหญ่ก็สามารถนำเอาทำนองคลุยและพินที่รุกเร้าป้องกันต้านทานแก้ไขนั้นมาพิเคราะห์ดูกับเคล็ดสำคัญที่จิวแป๊ะทงสอนให้จึงเข้าใจความลี้ลับพิสดารอันลึกซึ้งอีกเป็นอันมากรู้สึกปีติยินดียิ่งนักขันฟังต่อไปอีกสักครู่ฉุกใจคิดได้ว่าถ้าจะกล่าวตามเคล็ดลับสำคัญนั้นแล้วการต่อสู้ของคนทั้งสองนั้นต่างฝ่ายต่างมีข้อบกพร่องเสียหายอยู่หรือว่าเคล็ดลับสำคัญที่จิวตัวกอสอนให้เรานี้ดีกว่าความรู้ของอึ้งเอี้ยซือกับอาวเอี้ยงหงกระมังก๋วยเจ๋งหัวนึกอีกครั้งว่าบางทีอาจจะไม่ใช่ก็เป็นได้ถ้าหากว่าจิวตัวกอมีกำลังฝีมือและความรู้เหนือกว่าอึ้งเอี้ยซือแล้วแม้การจัดแต่งสถานที่บนเกาะท้อหวยเต้าลี้ลับพิสดารเพียงใดช่วงเวลา10ปีนี้คงค้นพบตัวอึ้งเอี้ยซือได้และต่อสู้เอาชนะเสียไหนเลยจะต้องยอมให้อึ้งเอี้ยซือกักขังอยู่ในถ้ำเป็นเวลานานถึงเพียงนี้ขณะที่ความคิดสับสนได้ยินเสียงดนตรีของคนทั้งสองดังเร่งเร้าเร็วขึ้นอุปมาดังกลองทหารที่บุกโจมตีเข้าประชิดถึงตัวกันอย่างอุตลุดดูเดือดถ้าขืนต่อสู้กันไปอีกสักพักคงจะรู้ดีว่าฝ่ายใดจะชนะและแพ้แก่กันขณะที่ก๋วยเจ๋งกำลังหนักใจแทนอึ่งเอี้ยซืออยู่นั้นก็ได้ยินเสียงเป่าหลอดเขาดังแว่วมาจากท้องทะเลอึ่งเอี้ยซือกับอาวเอี้ยงหงต่างพากันคิดสะดุ้งใจเสียงคลุยกับเสียงพินอ่อนลงอย่างฉับพลันแต่เสียงหลอดเขายิ่งดังใกล้เข้ามาทุกทีเข้าใจว่ามีผู้โดยสารเรือใกล้เกาะเข้ามาแล้วอาวเอี้ยงหงกรีดนิ้วดีดพินมีเสียงดังราวประทัดแตกแต่เสียงหลอดเขาดังแหลมขึ้นมาทันทีเหมือนกันประทัดเสียงกับพินสักครู่เดียวคลุยของอึ้งเอี้ยซือบีบเสียงเข้าร่วมวงต่อสู้กับเสียงหลอดเขาเสียงทั้งสามดังสอดแทรกสลับอยู่ในวงเดียวกันก๋วยเจ๋งเคยเล่นคนสี่คนเข้าต่อสู้กับจิวแป๊ะทงมาแล้วดังนั้นการต่อสู้ของเสียงดนตรีทั้งสามฝ่ายนี้จึงไม่รู้สึกประหลาดอะไรนึกเข้าใจว่าคงมีผู้มีฝีมือกล้าแข็งรุ่นอาวุโส
มาสู่ที่นี้อีกผู้หนึ่งเป็นแน่ก๋วยเจ๋งตั้งใจฟังเสียงหลอดเขาที่ดังมาขณะนั้นผู้ที่เป่าหลอดเขาได้พาร่างเข้ามาอยู่ในดงไผ่ใกล้กับที่ตนนั่งอยู่เสียงหลอดเขาสูงๆต่ำๆบางทีคล้ายเสียงมังกรร้องสิงโตคำรามบางทีคล้ายสุนัขจิ้งจอกหอนนกฮูกร้องหรือไม่ก็เสียงลมพายุพัดดงไม้ผิดไปจากนั้นคล้ายคลึงกับฝนตกพรำๆต้องดอกไม้เปียกเป็นเสียงที่เปลี่ยนแปลงได้ 108,000 ประการในเมื่อเสียงทั้ง3ประสานกันจึงยากที่จะแยกออกจากกันได้ก๋วยเจ๋งอัศจรรย์นักจนอดใจไว้ไม่ได้อ้าปากร้องออกมาว่าประเสริฐแท้สิ้นคำชมรู้สึกตนพลั้งเผลอไปขณะที่คิดจะวิ่งหนีเห็นเงาสีเขียวผ่านเข้ามาร่างของอึ้งเอี๊ยซือปรากฏอยู่เบื้องหน้ารวดเร็วดังปาฏิหาริย์ขณะนั้นเสียงดนตรีหยุดชะงักลงทันทีได้ยินเสียงอึ้งเอี๊ยซือตวาดว่าเจ้าหนุ่มจงตามเรามาก๋วยเจ๋งจำต้องฝืนใจเดินตามอึ้งเอี๊ยซือเข้าไปในศาลาไม้ไผ่หลังนั้นอึ้งยงหูทั้งสองข้างอุดด้วยผ้าเช็ดหน้าแผลจึงไม่ได้ยินเสียงก๋วยเจ๋งร้องแต่เมื่อเห็นก๋วยเจ๋งเดินเข้ามาอย่างมินึกฝันจึงตื่นเต้นดีใจเกิดขึ้นพร้อมกันวิ่งตรงเข้าไปจับมือทั้งสองของก๋วยเจ๋งร้องบอกว่าพี่ก๋วยเจ๋งในที่สุดท่านมาจนได้จิตใจของนางขณะนี้ทั้งดีใจและเสียใจรักคนกันไม่ทันสิ้นคำนางก็ร้องไห้เอาเอี้ยงกงจื้อเห็นก๋วยเจ๋งเข้าเพลิงโทสะก็พวยพุ่งขึ้นมายิ่งได้เห็นอึ้งยงมีความสนิทสนมกับก๋วยเจ๋งมากก็เดือดดาลใจขยับร่างได้ชนตรงลงเบื้องศีรษะของก๋วยเจ๋งพลางร้องตวาดว่าไอ้หนุ่มสกปรกเจ้ามาเหมือนกันหรือก๋วยเจ๋งมีฝีมือรุดหน้ามาไม่เหมือนกับการต่อสู้กันที่ศาลาบูชาเส้นไหว้บรรพบุรุษของแซ่เหลาในเมืองป้อเองจึงเบี่ยงกายหลบมือซ้ายตวาดออกมาท่ามังกรสะบัดหางวงเล็บสิ้นเล้งป่ายบุ้ยมือขวาออกในท่ามังกรเสียใจวงเล็บคงเล้งอู่หวยมือทั้งสองร่ายรำเพลงมวยปราบมังกร18ท่าออกมาข้างละท่าอันเป็นท่าเยี่ยมยอดความพิสดารของเพลงมวยปราบมังกรนี้ทั้งแผ่นดินหาที่เปรียบไม่ได้เพียงแต่ท่าเดียวยากที่จะต้านทานได้เสียแล้วและก๋วยเจ๋งยังใช้วิชา2มือต่อสู้กันของจิวเป้ทงโดยผู้เดียวแยกมือทั้งสองออกร่ายรำเพลงมวยได้2ท่าบุกเข้าไปช่วยกันต่อสู้ศัตรูเอาเอี้ยงกงจื้อเห็นท่ามือซ้ายของก๋วยเจ๋งนึกรู้ได้ดีว่าเป็นท่าเพลงปราบมังกรอันมีฤทธิ์เดชร้ายกาจนักซึ่งมีแต่ทางถอยจะต้านทานไม่ได้รีบหลบวูบไปทางด้านซ้ายพอดีกับท่ามังกรเสียใจของก๋วยเจ๋งพุ่งเข้ามาแล้วฟาดถูกหน้าอกเบื้องซ้ายกระดูกซี่โครงหักไปซี่หนึ่งทันทีแต่เอาเอี้ยงกงจื้อมีกำลังภายในกล้าแข็งเมื่อฝ่ามือก๋วยเจ๋งกระทบอกของตนเข้านั้นทราบดีว่าหากใช้ความแข็งต่อแข็งเข้าปะทะกันแล้วหัวใจและปอดของตนเองมีหวังแตกทำลายลงไปด้วยแรงฝ่ามือนั้นเป็นแน่แท้จึงรีบถอยหลังออกไปกำลังแรงฝ่ามือของก๋วยเจ๋งที่ฟาดลงมาผสมกับแรงกระโดดถอยหลังของเอาเอี้ยงกงจื้อทำให้ร่างของเอาเอี้ยงกงจื้อลอยพุ่งตรงเข้าไปบนยอดไผ่แล้วกระดอนจนสุดฤทธิ์จึงหล่นลงมารู้สึกเจ็บอายนักและเจ็บปวดเข้าไปในเบื้องอกอย่างยิ่งต้องค่อยๆทรงตัวเดินกลับมาการกระทำของก๋วยเจ๋งครั้งนี้อึ่งเอี้ยซือและเอาเอี้ยงหงโกรธยิ่งนักอึ่งยงกลับตบมือด้วยความยินดีแม้ก๋วยเจ๋งเองก็ยังคาดไม่ถึงเพราะไม่ทราบว่าตนเองมีกำลังฝีมือรุดหน้าไปมากถึงเพียงนี้ยังเข้าใจว่าเป็นความพลั้งเผลอของอาวเอี้ยงกงจื้อตนจึงได้ทีฟาดไปดังนั้นซ้ำยังเกรงอาวเอี้ยงกงจื้อจะโต้ตอบตนด้วยฝีมืออันร้ายกาจอีกแล้วถอยหลังไปก้าวหนึ่งตั้งหน้าคุมเชิงท่าทีของศัตรูอยู่อาวเอี้ยงหงถลึงตามองก๋วยเจ๋งนิดหนึ่งร้องตะโกนด้วยเสียงอันดังว่าท่านขอทานแซ่อั้งเราขอแสดงความยินดีด้วยที่ท่านมีสิทธิ์ดีเช่นนี้อึ่งยงกระชากแผลที่อุดหูออกแล้วครั้นได้ยินเสียงอาวเอี้ยงหงพูดดังเช่นนี้เข้าใจว่าอั้งชิดกงเข้ามาเยือน
อุปมาดังสวรรค์ส่งเทพเจ้ามาช่วยนางจึงปล่อยฝีเท้าวิ่งออกไปจากดงไม้พร้อมกับร้องตะโกนไปพลางว่าท่านอาจารย์อึ่งเอียดซื่อถึงกับตะลึงงันคิดว่าฉะไหนบุตรสาวของเราจึงเรียกขอทานชราว่าเป็นอาจารย์เล่าทันใดมองเห็นอั้งชิดกงสะพายน้ำเต้าใบใหญ่อยู่เบื้องหลังมือขวาถือไม้เท้ามือซ้ายจูงอึ้งยงเดินหัวเราะเข้ามาในดงไผ่อึ้งเอียซือพูดด้วยความโกรธว่าเจ้าเรียกท่านผู้นี้ว่ากระไรอึ้งยงชี้มือไปที่อ่าวเอี้ยงกงจื้อตอบว่าไอ้ถอยผู้นั้นข่มเหงข้าพเจ้าหากไม่ได้ท่านผู้เฒ่าอั้งชิดกงช่วยเหลือไว้ทันท่วงทีไหนเลยบิดาจะได้เห็นหน้าข้าพเจ้าอีกอึ้งเอียซือตำหนิว่าเจ้านี้พูดเหลวไหลไร้สาระคนดีเช่นนี้มีหรือจะข่มเหงเจ้าอึ้งยงพูดว่าถ้าบิดามิเชื่อข้าพเจ้าจะถามมันให้ประจักษ์นางหันหน้าไปทางอ่าวเอี้ยงกงจื้อพูดว่าเจ้าจงตั้งสัตย์สาบานเสียก่อนหากว่าเจ้าตอบว่าพูดต่อหน้าบิดามีคำเท็จอยู่เพียงคำเดียวขอให้งูพิษบนยอดไม้เท้าเจ้ากัดเอาถึงตายพอสิ้นคำลงอ่าวเอี้ยงหงกับอ่าวเอี้ยงกงจื้อมีสีหน้าผิดปกติไปทันทีแท้จริงงูที่อยู่บนยอดไม้เท้านั้นอ่าวเอี้ยงหงใช้เวลานานถึง10ปีเอาพันธุ์งูพิษหลายชนิดเข้ามาผสมพันธุ์กันจึงได้งูพิษประหลาด2ตัวขึ้นมาอ่าวเอี้ยงหงเคยลงโทษศิษย์ผู้ทรยศผู้หนึ่งที่ตนเกลียดชังโดยใช้งูพิษ2ตัวบนยอดไม้เท้าให้กัดเอาและผู้ที่ถูกงูพิษนี้กัดเข้าแล้วจะรู้สึกคันอย่างประหลาดสุดที่จะทนทานได้และสิ้นใจตายไปในทันทีไม่มียาแก้พิษร้ายแก้ไขได้อึ่งยงเห็นงูทั้งสองตัวนี้พันอยู่กับไม้เท้ามีลักษณะประหลาดจึงพูดทั้งที่หารู้ไม่ว่าเป็นสิ่งที่ไซตักและหลานชายไม่พอใจยิ่งนักอ่าวเอี้ยงกงจื้อพูดว่าท่านบิดาไต่ถามข้าพเจ้าข้าพเจ้าหรือจะกล้ากล่าวคำเท็จอึ่งยงพูดว่าถ้าเจ้ายิ่งพูดจะเลอะเทอะเหลวไหลใช่จะให้สาบานต่อหน้างูเราใคร่จะตบกกหูให้เจ็บอายเสียด้วยซ้ำและเราขอถามเจ้าว่าเมื่อเรากับเจ้าได้พบกันนั้นคือวังเตียวอ้วงหูในเมืองอี้เกียยังจะใช่ไหมอ้าวเอี้ยงกงเจือกระดูกซี่โครงหักและเบื้องหลังอกถูกเข็มทองของนางซัดฝังเข้าไปเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสแต่ฝืนแซงทำเป็นว่าตนมิได้รับอันตรายอย่างใดพยายามเดินกำลังภายในเข้าต้านทานไว้ถ้าไม่พูดจายังจะทนได้พอพูดออกมาไม่กี่คำความเจ็บปวดพุ่งพล่านจนเหงื่อการไหลขันได้ยินเสียงอึ้งยงถามตนดังนั้นจึงไม่กล้าเอ่ยปากตอบได้แต่พงกศีรษะรับคำเอาอึ้งยงพูดต่อไปว่าเมื่อเวลานั้นสัวทงเทียนแพเลี่ยงโหเหลียงจื้อองเหลียงตีเสี้ยนเหยินคนเหล่านี้รวมกับเจ้าด้วยรุมกันทำร้ายเราแต่ผู้เดียวใช่ไหมอ้าวเอี้ยงกงจื้อใครจะออกปากอธิบายว่าตนไม่ได้นัดหมายผู้มีฝีมือเหล่านั้นมาข่มเหงนางแต่ผู้เดียวแต่ความเจ็บปวดได้ทวีจนกล่าวคำใดออกมาไม่ได้จึงพยักหน้าอีกอึ่งยงพูดว่าเราไม่ต้องการให้เจ้าตอบคำพูดเมื่อเจ้าฟังคำถามของเราแล้วจงพยักหน้าหรือสั่นหน้าเถิดเราขอถามว่าสัวทงเทียนแพเลี่ยงโหเหลียงจื้อองและเหลียงตีเซียนเหยินคนเหล่านี้ต่อสู้กับเราใช่ไหมเอาเอี้ยงกงจื้อพยักหน้าอึ่งยงว่าพวกนี้ทุกคนต่างใคร่ที่จะจับตัวเราแต่ไม่สำเร็จแล้วภายหลังเจ้าเป็นผู้ลงมือเอาเอี้ยงกงจื้อพยักหน้ารับคำเอาอึ่งยงพูดสื่อไปอีกว่าขณะนั้นเราอยู่ในห้องโถงใหญ่ของวังเตียวอ้วงหูไม่มีผู้ใดที่จะช่วยเหลือเราบิดาของเรายังไม่ทราบเรื่องจึงไม่ได้ช่วยเหลือเราอ้าวเอี้ยงกงจื้อทราบแก่ใจว่านางกล่าวลำเลิกถึงความรักที่อึ่งเอี้ยซือมีต่อบุตรสาวเพื่อจะให้เกลียดชังตนยิ่งขึ้นแต่ความจริงก็เป็นเช่นนั้นจำต้องพยักหน้ารับคำอึ่งยงจับมือบิดาพูดว่าบิดาจงดูเอาเถิดท่านช่างไม่มีความสงสารเวทนาข้าพเจ้าแม้แต่นิดเดียวหากว่ามารดามีชีวิตอยู่ท่านคงจะไม่ตำหนิบุตรสาวของท่านพูดจาเหลวไหลไร้สาระ
อึ่งเอียซือได้ยินนางกล่าวขวัญถึงภรรยาที่รักหัวใจสะท้อนอ่อนเปียกยื่นมือซ้ายออกมาโอบร่างของนางไว้แล้วรั้งเข้าแนบอกอาวเอี้ยงหงเป็นผู้ที่มีเล่ห์เหลี่ยมไหวพริบดีพอเห็นท่าทางไม่เป็นการรีบสอดคำขึ้นว่าอึ่งโกเนียการที่บรรดาผู้มีฝีมือโด่งดังในวงพวกบูลิมต้องการตัวเจ้าไว้นั้นแต่เจ้าก็มีฝีมืออันยอดเยี่ยมของบิดาถ่ายทอดให้คนพวกนี้จึงทำอะไรเจ้ามิได้จริงไหมอึ่งยงหัวเราะพลางพยักหน้าอึ่งเอียซือได้ยินอาวเอี้ยงหงยกย่องสรรเสริญความรู้ฝีมือตนก็อมยิ้มอาวเอี้ยงหงหันมาพูดกับอึ่งเอียซือว่าพี่เอียซือหลานชายข้าพเจ้าเห็นฝีมือบุตรสาวท่านจึงปฏิพัทธ์ลุ่มหลงได้ขอร้องให้ข้าพเจ้าเดินทางเป็นระยะไกลกว่าหมื่นลี้มายังเกาะถอหวยเต้าเพื่อขอร้องต่อท่านด้วยตนเองให้การมงคลครั้งนี้ลุล่วงด้วยดีอึ้งเอียซือพูดว่าเอาละเท่านี้พอแล้วอ้าวเอี้ยงหงหันมาทางอั้งชิดกงพูดว่าพี่ชิดกงเราสองคนอาหลานมีความนับถือในวิชาความรู้กับคนของเกาะถอหวยเต้าเหตุใดจึงไม่เป็นที่พอใจของท่านเล่าจนถึงกับเอาเป็นเรื่องสำคัญกับเด็กถ้ามิให้หลานชายข้าพเจ้ามีอายุยืนป่านนี้คงสูญสิ้นไปกับวิชาซัดเข็มมัวที่ห้วยโหกตั้งกิมจำอันเป็นความรู้ยอดเยี่ยมของท่านเสียแล้วมิใช่หรืออังชิดกงเคยช่วยชีวิตอาวเอี้ยงกงจื้อไว้จนรอดพ้นเข็มทองซึ่งอึ่งยงซัดออกไปขันมาขณะนี้เอาเอี้ยงหงต่อว่าเอานึกรู้ได้ทันทีว่านอกจากเอาเอี้ยงกงจื้อจะกล่าวเท็จกับอาของตนแล้วยังแซงพูดทับถมกับความจริงเสียนอกเหนือสองประการนี้แล้วก็มิเห็นมีเหตุอื่นใดอีกแต่อั้งชิดกงเป็นผู้ไม่สนใจได้แต่หัวเราะก้องแล้วเปิดจุกน้ำเต้าดื่มสุราเข้าไปอึกใหญ่กวยเจ๋งเป็นคนซื่อไม่ฟังดังนั้นอดใจไว้ไม่ได้ร้องบอกว่าท่านอังชิดกงผู้เฒ่าเป็นคนช่วยชีวิตหลานชายของท่านไว้ต่างหากฉะไหนท่านจึงกลับคำเสียเล่าอึ้งเอียซือตวาดเอาว่าพวกเราสนทนากันยายเจ้าบังอาจสอดปากมาเจรจาด้วยกวยเจียงรีบบอกอึ้งยงว่าเจ้าจงเล่าเรื่องที่อาวเอี้ยงกงจื้อฉุดตัวเทียเสียวเจี้ยให้บิดาท่านฟังเถอะอึ้งยงล่วงรู้จิตใจบิดาของนางดีทราบว่าบิดามีความเกลียดชังต่อการกระทำอันบัดสีมักกล่าวอยู่เสมอว่าศีลธรรมสร้างไว้เพื่อคนเราไม่ใช่หรือและนิยมนิสัยใจคอความประพฤติของคนในแผ่นดินจีนซึ่งกระทำการใดก็ต้องเหมาะกับสนใจตนเองเป็นที่ตั้งคนอื่นว่าถูกต้องแต่อึ้งเอียซือว่าผิดผู้อื่นว่าผิดอึ้งเอียซือว่าถูกดังนั้นจึงมีฉายาว่าตั้งเสี้ยวงเล็บพูดร้ายตะวันออกอึ่งยงคิดว่าการกระทำของอาวเอี้ยงกงจื้อเป็นที่น่าบัดสีชั่วช้าสามานแต่บางทีบิดาอาจมีความเห็นกลับกันไปว่าไม่บัดสีด้วยผู้ชายแล้วต้องเจ้าชู้กันทุกคนครั้นเห็นบิดาชำเลืองดูก๋วยเจ๋งสีหน้าดูไม่ออกความคิดผุดขึ้นมาทันทีจึงหันมาพูดกับอาวเอี้ยงกงจื้อว่าเรากับเจ้ายังพูดจามิสิ้นความวันนี้เจ้ากับประลองฝีมือสู้กันในวังอ้วงหูเจ้ามัดมือตัวเองต่อให้เราใช่หรือไม่อาวเอี้ยงกงจื้อพยักหน้ารับคำอึ่งยงถามอีกว่าภายหลังเราคำนับท่านอั้งชิดกงเป็นอาจารย์ครั้งที่สองเราต่อสู้กันที่เมืองป้อเองเจ้าบอกว่าต่อให้เราใช้ความรู้ฝีมือของอาจารย์อั้งชิดกงกับบิดาสอนให้นั้นมีเท่าใดเจ้าจะใช้ความรู้ที่ฝึกเพลงมวยของเจ้าแต่อย่างเดียวก็ไม่สามารถชนะเราได้ใช่ไหมอาวเอี้ยงกงจื้อคิดว่านี่มันเป็นข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของเจ้าตั้งขึ้นมาเองหาใช่เราเป็นฝ่ายเสนอตั้งขึ้นมาไม่อึ่งยงเห็นสีหน้าท่าทางของอาวเอี้ยงกงจื้อมีความฉงนใจจึงถามอีกว่าเวลานั้นเจ้ากับเราไม่ใช่เจรจากันเช่นนี้ก่อนการต่อสู้ดอกหรือเรายังจำได้แม่นยำอึ้งเอียซือพูดว่านางเด็กอย่าพูดจาเล่นลิ้นนักบรรดาผู้มีฝีมือความรู้ทั้งปวงในแผ่นดินมีผู้ใดบ้างที่จะไม่รู้จักตังเสี่ยไซตักน้ำเต้ปักคายว่ามีความรู้เสมอเท่าเทียมกันจนเป็นที่ประจักษ์กับคนทั่วไปปากของอึ้งเอียซือกล่าวออกมาเช่นนี้แต่ไม่พอใจในความโอหังอวดทนงข
ของอาวเอี้ยงกงจื้อและไม่ยอมฟังความเรื่องนี้อีกต่อไปหันหน้ามาทางอั้งชิดกงพูดว่าพี่ชิดกงมาเยือนเกาะแห่งข้าพเจ้ามิทราบว่ายังจะมีกิจธุระประการใดหรืออั้งชิดกงตอบว่าเรามาเพื่อขอร้องท่านสักอย่างหนึ่งอั้งชิดกงถึงแม้มีนิสัยชอบสนุกสนานแต่เป็นคนซื่อตรงลงเกลียดชังผู้ใดถือเป็นศัตรูทันทีอึ่งเยซือยังนอบน้อมยำเกรงและทราบได้ดีว่าแม้อั้งชิดกงมีกิจธุระอันใหญ่หลวงสักเพียงใดก็จัดการกับธุระนั้นได้ในวงขอทานด้วยกันหาได้ยากแก่ผู้อื่นไม่บัดนี้ได้ยินว่ามาขอร้องตนก็ปีติยิ่งรีบบอกว่าเราคบหากันมาเป็นเวลาหลายปีเมื่อพี่ชิดกงขอร้องมาข้าพเจ้าหรือจะขัดได้อั้งชิดกงพูดว่าท่านจงอย่าเพิ่งตกปากรับคำโดยเร็วเกินไปเราเกรงว่าสิ่งที่เราขอร้องจะไม่สามารถทำได้ง่ายนักอึ้งเยซือว่าหากเป็นเรื่องทำได้ง่ายแล้วพี่ชิดกงไม่นึกถึงข้าพเจ้าดอกอั้งชิดกงตบมือหัวเราะว่า นี่แหละเราจึงเป็นสหายที่รู้ใจกันถ้าเช่นนั้นท่านคงรับปากเราได้อย่างมั่นเหมาะแล้วอึ้งเอียซือบอกว่าคำเดียวที่ลั่นวาจาออกไปแล้วย่อมเป็นคำสัตย์แม้ว่าจะให้ข้าพเจ้าไปดำน้ำหรือลุยไฟก็ตามอ้าวเอี้ยงหงขยับไม้เท้าแล้วสอดขึ้นกลางคันว่าพี่เอียซือจงยับยั้งก่อนเราควรถามพี่ชิดกงดูให้กระจ่างว่าเรื่องราวนั้นคืออันใดอังชิดกงหัวเราะแล้วว่าเล่าตักมวยวงเล็บไอ้เท่าพิษร้ายการเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้าเลยเจ้าหาควรจะมายุ่มย่ามกับธุระของเราไม่เจ้าควรเตรียมท้องไว้ดื่มสุราในงานมงคลเถิดเอาเอี้ยงหงถามด้วยความประหลาดใจว่าดื่มสุราในงานมงคลสมรสอันใดหรืออั้งชิดกงตอบว่าจะอันใดเล่าพลางก็ยกมือชี้ไปที่กวยเจียงและอึ้งหยงแล้วบอกว่าเด็กทั้งสองเป็นศิษย์ของเรารับปากเป็นอันดีแล้วว่าจะมาขอร้องท่านเอะซือให้ตกลงอนุญาตให้แต่งงานเป็นสามีภรรยากันและท่านเอะซือได้ตกปากรับคำเราแล้วสิ้นคำกวยเจ๋งกับอึ้งหยงต่างดีใจจนเนื้อเต้นและสบตากันอยู่เอาเอี้ยงหงกับหลานชายและอึ้งเอะซือตกใจถึงกับสะดุ้งเอาเอี้ยงหงพูดว่าพี่ชิดกงคำพูดของท่านผิดไปแล้วบุตรสาวของพี่เอียซือตกลงยอมยกให้กับหลานชายของข้าพเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าจึงมาเยือนเกาะถอหวยเต้าเพื่อมอบของมั่นให้ตามขนบธรรมเนียมประเพณีอั้งชิดกงหันมาถามอึ้งเอียซือว่ายังจะเป็นความจริงหรืออึ้งเอียซือตอบว่าจริงแล้วพี่ชิดกงจงอย่ามาเล่นตลกกับข้าพเจ้าเลยอั้งชิดกงมีสีหน้าเคร่งเครียดลงพูดว่าผู้ใดหรือเล่นตลกกับท่านนอกจากตัวท่านสติจะมีอยู่กับเนื้อตัวโดยตกลงยกบุตรสาวให้กับชายสองคนซึ่งต่างฝ่ายต่างก็ได้รับความยินยอมตกลงจากบิดาของฝ่ายหญิงแล้วอั้งชิดกงหันมาถามเอาเอี้ยงหงว่าเท่าแก่ที่มาเจรจาสู่ขอตามประเพณีนิยมของท่านอยู่ที่ไหนเล่าเอาเอี้ยงหงคาดไม่ถึงว่าอั้งชิดกงจะถามตนดังนั้นจึงตอบออกมาไม่ได้นิ่งตะลึงอยู่เป็นครู่จึงตอบว่าพี่เอียซือได้รับปากตกลงแล้วฉะไหนจึงต้องมีเท่าแก่เจรจาสู่ขอกันอีกเล่าอั้งชิดกงบอกว่าแต่เจ้าควรทราบได้ว่ายังมีอีกผู้หนึ่งซึ่งไม่ยอมตกลงแล้วอาวเอี้ยงหงตอบว่าผู้ใดเล่าอั้งชิดกงว่าขออภัยเถิดคนผู้นั้นคือขอทานชราเอาเอี้ยงหงตระหนักดีว่าขณะนี้คงหลีกเลี่ยงการต่อสู้กับอั้งคิดกงมิได้เสียแล้วแต่คนอย่างเอาเอี้ยงหงมีนิสัยโกงและมากเล่ห์มิได้แสดงความรู้สึกผิดปกตินอกหน้าแต่ในใจคลุ่นคิดอั้งคิดกงจึงว่าหลานชายของเจ้าผู้นี้มีความประพฤติเลวทรามต่ำช้ายิ่งนักไหนเลยจักมาเคียงคู่บุตรสาวของท่านเอียซือซึ่งมีความงามดังดอกไม้อันบริสุทธิ์นั้นได้มาดว่าสองคนกับหลานชายถืออำนาจบาดใหญ่มาบังคับการแต่งงานในครั้งนี้ได้ในเมื่อเด็กต่อเด็กมีนิสัยไม่ต้องกันคงถืออาวุธเข้ารบราฆ่าฟันไม่เว้นวันยังมีความหมายอันใดอยู่อีกหรือ
อึ้งอี้สื่อได้ฟังคำนี้ก็หวั่นใจอยู่ชำเลืองมองดูบุตรสาวของตนเห็นนางกำลังจับตาดูก๋วยเจ๋งด้วยแววเสน่หาพอมองเห็นเข้าเท่านั้นความเกลียดชังไอ้หนุ่มหน้าเซ่อเหมือนตอไม้ก็ทนขึ้นในใจยังบอกไม่ถูกแท้จริงอึ้งเอี้ยซือเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดยิ่งนักความรู้ทางฝีมือและหนังสือดนตรีหมากรุกเขียนภาพทุกสิ่งทุกอย่างเจ้าของเกาะผู้นี้รอบรู้สิ้นเคยคบหาบรรดาเพื่อนฝูงมาแต่เยาว์วัยถ้าไม่ใช่กวีเอกของแผ่นดินต้องเป็นนักปราชญ์หรือผู้ที่มีความรู้สูงภรรยาหรือบุตรสาวของตนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเกินคนธรรมดาสามัญเมื่อคิดว่าจะยกบุตรสาวของตนให้กับก๋วยเจ๋งเด็กหน้าเซ่อโง่เหมือนตอไม้ไม่ว่าจะตกลงได้หรือไม่เมื่อพิจารณาร่างของก๋วยเจ๋งยืนอยู่ใกล้เคียงกับอาวเอี้ยงกงจื้อนำมาเปรียบเทียบกันแล้วท่าทีของอาวเอี้ยงกงจื้อสง่างามมีราศีกว่าก๋วยเจ๋งถึงร้อยเท่าดังนั้นจึงมีจิตนิยมที่จะตกลงการแต่งงานในครั้งนี้ให้กับอาวเอี้ยงกงจื้อเป็นการเด็ดขาดมั่นคงขึ้นครั้นมองเห็นสีหน้าของอั้งชิดกงเกลื่อนไปด้วยความไม่พอใจในที่สุดจึงคิดอุบายได้อย่างหนึ่งที่จะมิให้เสียกำลังใจทั้งสองฝ่ายพูดขึ้นว่าท่านอาวเอี้ยงหงหลานของท่านดูเหมือนจะได้รับบาดเจ็บไปบ้างท่านจงช่วยรักษาเสียก่อนแล้วจึงค่อยปรึกษากันต่อไปอาวเอี้ยงหงสุดที่จะขัดขืนคำของอึ้งเอี้ยซือได้จึงกวักมือเรียกหลานชายแล้วสองคนพากันเดินเข้าไปในดงไม้ไผ่ชั่วครู่เดียวอาหลานกลับคืนมาสู่ศาลาแสดงว่าเอาเอี้ยงหงถอนเข็มและต่อกระดูกให้กับหลานชายเสร็จแล้วอึ้งเอี้ยซือเอ่ยขึ้นว่าบุตรสาวของข้าพเจ้านี้มีนิสัยดื้อรั้นกระทำการสิ่งใดก็หยาบช้ามิควรแก่การยากที่จะเคียงคู่กับชายที่ดีได้แต่ไม่ได้นึกเลยว่าพี่ชิดกงกับอ้าวเอี้ยงหงมองเห็นเป็นสำคัญต่างพากันมาสู่ขอข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจยิ่งนักและบุตรสาวของข้าพเจ้าเดิมทีได้ตกลงยอมยกให้อ้าวเอี้ยงกงจื้อแล้วเมื่อมีพี่ชิดกงมาสู่ขออีกก็ยากที่จะตัดสินใจได้และข้าพเจ้ามีอุบายอย่างหนึ่งขอเชิญพี่ทั้งสองพิจารณาว่าควรหรือไม่อั้งชิดกงบอกว่ารีบพูดออกมาตรงๆเถิดอย่าให้ขอทานชราอย่างเราต้องมาฟังคำพูดอ้อมค้อมเล่นสำนวนของเจ้าให้ชักช้าเสียเวลาไม่เข้าการเลยอึ้งเอี้ยซือหัวเราะเบาๆแล้วพูดว่า บุตรสาวของข้าพเจ้าถ้ากล่าวถึงรูปร่างคุณสมบัติก็มิใช่จะดีอยู่เมื่อไรแต่ข้าพเจ้าหวังใจหมายจะแต่งงานกับชายที่ดีเอาเอี้ยงกงจื้อเป็นหลานชายพี่เอาเอี้ยงหงก๋วยเจ๋งเป็นศิษย์คนโปรดของพี่ชิดกงข้าพเจ้าไม่ขอแสดงความคิดเห็นในระหว่างคนทั้งสองนี้นอกจากจะพูดว่าจะเลือกฝ่ายหนึ่งก็เสียดายอีกฝ่ายหนึ่งดูเป็นที่ลำบากใจจึงขอออกปัญหาไว้3ข้อเป็นการสอบความรู้ของคนทั้งสองดูผู้ใดมีความรู้สูงมากกว่าบุตรสาวของข้าพเจ้าก็จะยกให้ผู้นั้นข้าพเจ้ามิได้มีจิตใจลำเอียงแต่ฝ่ายใดเพื่อนของข้าพเจ้าทั้งสองท่านยังจะเห็นประการใดเอาเอี้ยงหงตบมือพลางร้องบอกว่า ประเสริฐประเสริฐยิ่งแล้วมาดว่าหลานชายข้าพเจ้าได้รับบาดเจ็บหากว่าประลองฝีมือทางกำลังเพลงอาวุธแล้วก็ต้องให้หายจากบาดเจ็บเสียก่อนอั้งชิดกงคิดว่าไอ้พูดร้ายกาจนักหากมันออกปัญหาเป็นความรู้ทางหนังสือพวกโคลงกลอนกาบปากมันบอกว่าไม่ลำเอียงแต่น้ำนิ่งมันย่อมไหลลึกด้วยความเฉลียวฉลาดเจ้าเล่ห์เพทุบายของมันถ้ามันออกปัญหาข้อเหล่านี้มาไอ้สิทธิ์โง่ของเราต้องพ่ายแพ้อย่างไม่มีทางแก้ไขแน่ไอ้สันดานโจรเราต้องหาเรื่องต่อสู้กับไอ้เท่าพิษร้ายมันเสียก่อนแล้วจึงค่อยเจรจากันต่อไปแล้วแงนหน้าขึ้นดูท้องฟ้าหัวเราะว่า
พวกเราก็ล้วนฝึกหัดวิชาอาวุธมาด้วยกันทั้งนั้นไม่มาประลองฝีมือต่อสู้กันแล้วควรแข่งขันในการกินข้าวดูจะเป็นของสะดวกสบายกว่าหลานชายของเจ้าบาดเจ็บแต่ตัวเจ้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยสถานใดมาเถิดเราสองคนมาสอบความรู้แทนเด็กกันดีกว่าว่าแล้วไม่รอฟังคำตอบจากอาวเอี้ยงหงฟาดฝ่ามือลงไปบนไหล่ของอาวเอี้ยงหงอาวเอี้ยงหงหมุนกายกลับไปอีกหลายเชียอั้งชิดกงวางไม้เท้าไว้บนโต๊ะไม้ไผ่ร้องบอกว่าจงบุกเข้ามาเถิดสิ้นคำทั้งสองก็ฟาดฟันออกไปเจ็ดท่าอย่างรวดเร็วฝ่ามือซ้ายของอาวเอี้ยงหงพยายามต้านทานปัดป้องและเบนหลบไปเบื้องขวาเพื่อหลบหลีกให้รอดพ้นจากท่าเพลงมวยทั้งเจ็ดได้มือขวากระแทกไม้เท้าทิ่มลงไปบนพื้นกระเบื้องที่ดาดศาลาไม่ใช้เป็นอาวุธเช่นเดียวกับอั้งชิดกงทันทีมือซ้ายบุกโต้ตอบออกไปเจ็ดท่าเหมือนกันอึ่งเยสซือมิได้ห้ามปรามคู่ต่อสู้แต่นึกชมเชยฝีมือของแต่ละฝ่ายอยู่ในใจเพราะหมายใจใครจะชมอยู่แล้วก่อน20ปีมานี้คนทั้งสองมีฝีมือเป็นที่โด่งดังเสมอตนแต่ว่า20ปีที่ผ่านมาคนทั้งสองจะรุดหน้าไปอีกสักเพียงใดอั้งชิดกงกับอาวเอี้ยงหงต่างมีฐานะเป็นอาจารย์คนละสำนักความรู้ฝีมือใน20ปีรุดหน้าสูงยิ่งนักหลังจากการประลองฝีมือบนยอดเขาหัวซัวแล้วต่างขมักขม้นค้นคว้าฝึกฝนหาความรู้เพิ่มเติมอย่างมิหยุดยั้งครั้งนี้ต่อสู้กันบนเกาะท้อหวยเต้าเป็นการต่อสู้ที่ไม่เหมือนกับการต่อสู้บนยอดเขาหัวซัวพอเริ่มแรกเร่งบุกรุกสู้กันแต่พอจะเข้าทำร้ายถึงตัวต่างฝ่ายต่างชะงักยังเชิงท่วงทีกันสายตาทุกผู้มองเห็นแต่เงาฝ่ามือวูบวาบไปมาท่ามกลางใบไผ่ที่ถูกลมพัดแกว่งไกวก๋วยเจ๋งยืนดูด้วยความสมใจนักเห็นคนทั้งสองต่อสู้กันด้วยคุมเชิงแต่ละท่าทางเกินกว่าความคิดของตนจะคาดถึงและเป็นที่พิสดารยิ่งอันคำจารึกในคัมภีร์เก้าอิมจินเก่งเป็นที่รวมยอดหลักวิชากำลังฝีมือทั้งปวงไม่ว่าจะใช้กำลังภายในหรือภายนอกเพลงมวยหรือกระบี่หลักสำคัญเหล่านั้นจารึกอยู่ในคัมภีร์ท่อนบนหมดสิ้นเมื่อก๋วยเจ๋งท่องจำจนขึ้นใจแล้วแม้ว่าจะยังมิได้ฝึกหัดแต่ความรู้สึกกลับได้ความรู้อย่างกว้างขวางมากมายครั้นได้เห็นคนทั้งสองต่อสู้กันด้วยฝีมือชั้นสูงการโจมตีตอบรับและแต่ละครั้งถูกต้องกับคัมภีร์ที่จารึกและเป็นสิ่งที่ตนคาดไม่ถึงว่าจะมีความพิสดารถึงเพียงนี้ก๋วยเจ๋งมีสีหน้าตื่นเต้นและอยากจะลงมือต่อสู้เสียเองชั่วครู่ใหญ่คนทั้งสองต่อสู้กันได้300ท่าเพลงเสร็จอั้งชิดกงกับอาวเอี้ยงหงต่างตื่นเต้นฝีมือซึ่งกันอึ่งเอี้ยซือยืนดูอยู่มิห่างพลางทอดถอนใจอย่างหนักหน่วงคิดว่าตัวเราเองพยายามฝึกฝนความรู้อยู่บนเกาะท้อหวยเต้าเข้าใจว่าเมื่อเฮงเต้งเอียงหาชีวิตไม่แล้วก็จะได้เป็นผู้มีฝีมือเลิศในแผ่นดินแต่เห็นจะผิดคาดขอทานชรากับไอ้เท่าพิษร้ายต่างถิ่นฐานมีนิวาสถานอยู่คนละทิศละทางยังฝึกฝนความรู้มาอย่างน่าครามเกรงและน่านับถือนักเอาเอี้ยงกงจื้อและอึ้งยงความรู้สึกที่น่าสนใจในขณะนี้คอยหวังให้ฝ่ายใดในสองคนแพ้ชนะเสียโดยเร็วแต่ไม่เข้าใจความพิสดารในท่าเพลงมวยของคู่ต่อสู้เลยอึ้งยงชายตาดูเห็นใกล้กายนางนั้นมีเงาตะคุ่มร่างหนึ่งยกมือยกเท้าร่ายรำยุ่งอยู่เหลียวหน้าดูให้เต็มตาคนผู้นั้นคือก๋วยเจ๋งแต่เห็นสีหน้าแปลกพิกลคล้ายกับคนที่บังเกิดความดีใจจนบ้าคลั่งจึงตกใจเรียกขึ้นเบาๆให้สติว่าพี่ก๋วยเจ๋งก๋วยเจ๋งจะได้ยินคำนางหรือก็หาไม่กำลังพุ่งหมัดพุ่งเท้าอยู่แต่ผู้เดียวอึ่งยงแปลกใจนักครั้งสังเกตดูอีกทีจึงทราบได้ว่าก๋วยเจ๋งกำลังหลงเรียนท่ามวยของคนทั้งสองอยู่เวลานี้เพลงมวยของคนทั้งสองซึ่งต่อสู้กันได้เปลี่ยนแปลงไปแต่ละท่าทางที่แสดงออกมาเชื่องช้าบางครั้งฝ่ายหนึ่งครุ่นคิดอยู่ชั่วครู่เหมือนไม่ได้อยู่ต่อหน้าคู่ต่อสู้ที่ใช้ชีวิตแลกกับความตาย
และเมื่อคิดได้ว่าท่านี้เป็นท่าที่สมใจยิ่งแล้วนั่นแหละจึงฟาดฝ่ามือออกไปอีกครั้งหนึ่งฝ่ายตรงข้ามหลบไปแล้วฝ่ายรุกก็นั่งไตรตรองใหม่ดูเป็นที่น่าหัวร่อของผู้มิรู้เล่ชั้นเชิงและดูการต่อสู้ของคนคู่นี้อย่างเบื่อหน่ายกลุ้มใจการต่อสู้ที่เหมือนมิได้ต่อสู้กันเลยนี้ร้ายแรงกว่าอาจารย์สอนศิษย์แสดงท่าต่างๆแต่ผู้รู้จะเห็นว่ามีท่าทางชั้นเชิงหนักหน่วงกว่าการต่อสู้กันแบบอุตลุดชุลมุนเป็นยิ่งหนักอึ่งยงตะแคงศีรษะจำเลืองดูบิดาเห็นอึ้งเยสือจ้องดูคนทั้งสองอย่างตะลึงงันบ่งสีหน้าพิศวงมีแต่อาวเอี้ยงกงจื้อเท่านั้นคอยมองนางอย่างจิตเสน่หาพยายามโบกพัดให้เป็นท่วงท่าสง่างามเจ้าชู้ผู้สำราญอยู่ในทีก๋วยเจ๋งดูคู่ต่อสู้จนลืมตัวส่งเสียงร้องชมอยู่มิขาดอาวเอี้ยงกงจื้อร้องตวาดว่าไอเด็กถอยไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงส่งเสียงร้องเอ็ดเอิงมิรู้จักกาลเทศะอึ่งหยงถามว่าในเมื่อพี่ก๋วยเจ๋งไม่รู้แล้วตัวท่านเองเล่ารู้หรือเปล่าเอาเอี้ยงกงจื้อหัวเราะว่า มันกำลังแสดงท่าทางอวดความโง่ของมันออกมาน่าสมเพชยิ่งนักที่อายุน้อยเพียงเท่านี้ไหนเลยจะล่วงรู้วิชาอันพิสดารของเราได้อึ่งหยงว่าตัวท่านเองก็ไม่ใช่ตัวพี่ก๋วยเจ๋งฉะไหนท่านจึงทราบว่าพี่ก๋วยเจ๋งไม่ล่วงรู้เล่าคนทั้งสองโต้เถียงกันอยู่ทางหนึ่งอึ่งเยสือกับก๋วยเจ๋งต่างมิได้สนใจฟังได้แต่จ้องมองดูการต่อสู้อย่างไม่กระพริบตาขณะนั้นการต่อสู้ของอั้นคิดกงกับเอาเอี้ยงหงมีท่าทางเชื่องช้าลงทุกทีฝ่ายหนึ่งใช้นิ้วดีดที่ศีรษะตนอีกฝ่ายหนึ่งยกมือขึ้นป้องหูแล้วต่างสุดกายลงนั่งคุกเข่ากับพื้นดินครุ่นคิดกันอยู่ทันใดเสียงร้องคล้ายตวาดแล้วต่างฝ่ายต่างผุดลุกขึ้นมาประมือประเท้ากันคนละครั้งก๋วยเจียงร้องตะโกนว่าประเสริฐแท้แล้วคนทั้งสองแยกออกจากกันมานั่งคิดค้นอีกความจริงความรู้ฝีมือของคู่ต่อสู้ได้ก้าวเหยียบขึ้นสูงสุดยอดแล้วดังนั้นวิชาความรู้ของคณะใดพวกไหนไม่มีที่จะมิล่วงรู้ได้จึงจำเป็นต้องคิดหาท่าทางอันใหม่แปลกพิสดารเอาชัยชนะต่อกันหลังจากการประลองฝีมือที่บนยอดเขาหัวซัวเมื่อ20ปีก่อนนั้นแล้วผู้หนึ่งอยู่ในดินแดนภาคกลางของจีนอีกผู้หนึ่งอยู่ในดินแดนภาคตะวันตกไกลไม่เคยทราบข่าวคราวซึ่งกันและกันเลยทั้งต่างไม่รู้เรื่องฝึกฝนเพิ่มเติมใหม่ของกันครั้งนี้ได้มาประลองฝีมือจึงมีสภาพเหมือนกับเมื่อ20ปีก่อนโน้นต่างฝ่ายต่างดีเด่นและกลิ่งเกรงต่อกันในทีจึงปรามกันมิลงจนดวงจันทร์ล่วงลับจากขอบฟ้าดวงอาทิตย์ส่องแสงทองพวยพุ่งขึ้นคนทั้งสองใช้เวลาต่อสู้กันไม่น้อยกว่า 1,000 กว่าเพลงแล้วอั่งชิดกงกับอาวเอี้ยงหงพยายามคิดจนสุดกำลังทั้งหมด 108,000 ประการเหมือนกับต่างฝ่ายต่างรู้เท่าทันกันแต่ประโยชน์นั้นเป็นของก๋วยเจ๋งยิ่งนักตนเองมีโอกาสชมดูผู้มีกำลังฝีมืออย่างยอดเยี่ยมรุ่นอาวุโสต่อสู้กันท่าทางอันพลิกแพลง ยอกย้อนหรือพิสดารเพียงใดได้ปรากฏออกมาให้ประจักษ์สิ้นแทบทุกครั้งที่เอาเอี้ยงหงได้ปล่อยฝีมือออกมาแต่ละท่านั้นก๋วยเจ๋งต้องคิดหาทางแก้ไขแทนอั้งคิดกงก่อนแต่เมื่ออั้งคิดกงคิดได้กลับเป็นท่าที่พิสดารดีกว่าที่ตนเองคาดคะเนไว้ถึง10เท่าเอาเอี้ยงหงฝ่ายต่อสู้ผู้อยู่ตรงข้ามก็เช่นกันฝ่ายก๋วยเจ๋งพยายามคิดให้ก่อนในใจตนเองแต่แล้วเมื่อเห็นการแสดงออกของแต่ละท่าก็มิใช่มีความรู้ต่ำอึ่งหยงประจักษ์กิริยาท่าทางของก๋วยเจ๋งก็ตื่นเต้นดีใจอยู่คิดว่า10กว่าวันที่ไม่ได้พบหน้าเห็นทีจะได้ผู้วิเศษหรือเทพพยดามาสอนวิชาให้เสียเป็นแน่แท้ความรู้จึงรุดหน้าไปถึงเพียงนั้นเราเองสิมองแล้วงงงันไม่ทราบได้แต่ชะไหนพี่ก๋วยเจ๋งจึงส่งเสียงร้องชมอยู่มิขาดเล่าแล้วหวนคิดอีกว่าบางทีพี่ก๋วยเจ๋งคิดถึงเรามากสติจึงวิปลาสคุ้มคลั่งไปจึงตรงเข้าไปคิดจะยุดมือก๋วยเจ๋งกำลังเรียนท่าทางกลับตัวแล้วผลักดันของเอาเอี้ยงหงอยู่ฝ่ามือที่ผลักออกมานั้นดูผิวเผินก็เป็นธรรมดาแต่ได้แฝงกำลังภายในไว้อย่างมหาศาลอึ่งหยงยื่นฝ่ามือ
ปะทะกับฝ่ามือก๋วยเจ๋งมิได้นึกถึงว่าฝ่ามือของก๋วยเจ๋งซึ่งเดินกำลังภายในออกมาด้วยจึงรู้สึกว่ามีกำลังผลักดันร่างของนางลอยละลิ้วไปในท่ามกลางอากาศก๋วยเจ๋งพอผลักดันฝ่ามือออกไปก็รู้สึกตนร้องอุทานออกมาอย่างตกใจรีบถลันกายออกไปคอยรับแต่อึ้งยงใช้ความสามารถนำร่างขึ้นไปยืนอยู่บนยอดหลังคาศาลาไม้ไผ่ด้วยอาการหัวเราะก๋วยเจ๋งกระโดดตามขึ้นไปทันทีใช้ฝ่ามือซ้ายแตะกับเชิงชายหลังคามุมหนึ่งอาศัยพยุงร่างโหนขึ้นไปคนทั้งสองเลยนั่งคู่เคียงกันอยู่บนยอดหลังคาไม้ไผ่ทอดสายตามองดูคู่ต่อสู้ข้างล่างอย่างสบายเวลานั้นทั้งคู่สู้เปลี่ยนแปลงชั้นเชิงต่อไปอีกมองเห็นเอาเอี้ยงหงคุกเข่าลงลำแขนทั้งสองโค้งงอจรดกับพื้นมีท่าทางคล้ายกับกบตัวใหญ่ที่กำลังตั้งท่าตะครุบปากก็คำรามลั่นออกมาด้วยเสียงโคร้องอึ่งยงเห็นท่าทางของเอาเอี้ยงหงเป็นที่น่าขบขันยิ่งนักจึงหัวเราะแล้วถามว่าพี่ก๋วยเจ๋งไอ้เท่าพิษร้ายกำลังทำอะไรหรือก๋วยเจ๋งพอตอบไปได้คำหนึ่งว่าเรามิทราบได้ท่านได้หวนนึกถึงคำพูดของจิวแป้ทงเล่าให้ฟังว่าเฮ่งเต้งเอียงใช้วิชานิ้วมืออิดเอียงจี้ทำลายวิชากับหม้อกงวงเล็บกำลังคางคกจึงพูดว่านี่คือวิชาอันมีฤทธิ์เดชร้ายกาจที่สุดของไอ้เท่าพิษร้ายอึ้งยงตบมือหัวเราะว่าช่างคล้ายคางคกเน่าเหลือเกินเอาเอี้ยงกงจื้อเห็นคนทั้งสองเคียงคู่อยู่ที่เดียวกันชี้ชวนพลางพูดจาหัวเราะต่อกันไปพลางจึงอิจฉาขึ้นมาทันทีคิดจะกระโดดขึ้นไปทำร้ายแต่เมื่อรู้ตัวเองว่ายังเจ็บหน้าอกออกกำลังไม่ได้ครั้นได้ยินอึ้งยงพูดแว่วกระทบหูว่าคางคกเน่าจึงเข้าใจผิดคิดว่าคนทั้งสองกำลังเจรจาย่อเย้ยถากถางตนเปรียบตนเหมือนคางคกที่หมายจะกินเนื้อห่านฟ้าเพลิงโทสะลุกโชนขึ้นทันทีกระชากกระสวยเงินออกจากเอวเสื้อแล้วลอบย่องไปเบื้องหลังถือโอกาสที่คนทั้งสองกำลังมองดูการต่อสู้อย่างเพลิดเพลินซัดออกไปทันทีกระสวยเงินสามอันพุ่งตรงไปที่ศีรษะและเบื้องหลังของก๋วยเจ๋งขณะนั้นอั้งคิดกงใช้ฝ่ามือฟาดหลังบุกรอบกายเอาเอี้ยงหงโดยใช้เพลงมวยปราบมังกร18ท่าเข้าต่อต้านกับหม้อกงมันเป็นการต่อสู้กันด้วยวิชาความรู้ซึ่งคนทั้งสองถนัดการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ได้เชื่องช้าใช้หัวคิดอย่างเมื่อครู่นี้เลยหากเป็นการต่อสู้อย่างดุเดือดที่คนทั้งสองใช้กำลังความรู้ที่ฝึกฝนมาเป็นเวลาถึง20ปีเข้าต่อสู้ต้านทานกันอย่างมุ่งประหัตประหารให้ฝ่ายหนึ่งพ่ายแพ้ความรู้ของก๋วยเจ๋งที่เพลงมวยปราบมังกร18ท่าที่ถนัดและร้ายกาจครั้นได้มาเห็นอาจารย์ตนแสดงฝีมือเพลงมวยนี้ออกมาท่าทางน่าเกรงขามพิสดารนักก๋วยเจ๋งหลงไหลมองอยู่อย่างสนใจไม่วางตามิเฉลียวใจว่าเบื้องหลังมีผู้ลอบทำร้ายอึ่งยงมิทราบเลยว่าปักคายกับไซตักทั้งสองนี้กำลังต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายอย่างดูเดือดคงหัวเราะและเสียงใสชี้มือวุ่นอยู่ทันใดมองเห็นที่นอกศาลามีคนขาดหายไปผู้หนึ่งนางเป็นผู้ที่มีไหวพริบรวดเร็วยิ่งนึกถึงเอาเอี้ยงกงจื้อทันทีเกรงคนนี้จะลอบทำร้ายอึ่งยงได้ความจริงขณะที่ตรวจดูได้ยินทางเบื้องหลังมีเสียงลมแรงดังมาแสดงว่าอาวุธลับอย่างหนึ่งกำลังพุ่งตรงมาทางเบื้องหลังของก๋วยเจ๋งนางชำเลืองดูเห็นก๋วยเจ๋งไม่ได้รู้สึกตัวนางจะบอกให้รู้ตัวก็ไม่ทันการจึงรีบลุกขึ้นคล่อมหลังก๋วยเจ๋งไว้กระสวยเงิน3อันที่พุ่งตรงมาพอดีกระทบเบื้องหลังของนางอย่างแรงแต่อึ้งยงสวมกลออ่อนขนเม่นป้องกันอันตรายทั้งเตือนและหลับมันจึงหาได้ระคายผิวนางไม่นอกจากการถูกพุ่งเข้ามาโดยแรงมันพอกระทบหลังทำให้รู้สึกเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและทันทีนั้นนางเอื้อมมือคว้ากระสวยเงินไว้ได้หมดหัวเราะว่าท่านช่วยเกาหลังให้ข้าพเจ้าหรือขอบใจนักและขอคืนให้ท่านด้วยเอาเอี้ยงกงจื้อคอยระวังตนอยู่กลัวนางจะคว้างกลับมาคอยอยู่สักครู่ก็เห็นนางถือกระสวยเงินแต่ไม่คว้างออกมากลับยืนคอยท่าให้เอาเอี้ยงกงจื้อรับกับมือเอาเอี้ยงกงจื้อจึงจำเป็นจะต้องกระโดดขึ้นไปบนหลังคา
ตัวเองปรารถนาที่จะอวดวิชาธรรมตัวเบาด้วยหลังจากที่ใช้เท้าซ้ายถีบพื้นบังคับร่างให้ลอยขึ้นไปแล้วร่างของอาวเอี้ยงกงจื้อได้ขึ้นมายืนนิ่งอยู่บนหลังคาอีกมุมหนึ่งเสื้อคลุมสีขาวถูกลมโชยสะบัดพลิ้วเป็นท่าที่สวยงามสง่าน่าดูนักดังเทพเจ้าหรือผู้วิเศษเหาะเหินเดินอากาศมาอึ่งยงร้องชมว่าการทำตัวเบาของท่านวิเศษแท้พลางก็ก้าวไปยืนส่งกระสวยเงินให้ช่วงแขนของนางขาวสะอาดดังหิมะจิตใจลุ่มหลงรักใคร่แทบจะเป็นบ้าคลั่งอยู่นั้นในขณะที่จะเอื้อมมือไปรับกระสวยเงินก็คิดจะถือโอกาสจับรูปไล้มือนางท่านใดจุดประกายวอมแวมบังเกิดขึ้นที่เบื้องหน้าอ่าวเอี้ยงกงจื้อเคยขยาดมาถึง2ครั้งแล้วความคิดถึงพลันเป็นความตกใจรีบหกเขมรตีลังกาม้วนตัวลงมาจากหลังคาทันทีพร้อมกับคอยใช้ชายแขนเสื้อป้องปัดเป็นพลวันอึ่งยงหัวเราะร่วนพลางซัดกระสวยเงินไปที่ศีรษะอ่าวเอี้ยงหงซึ่งบัดนี้กำลังคุกเข่าหมอบอยู่กับพื้นขณะนั้นก้วยเจียงร้องอุทานออกมาได้คำหนึ่งพลางอุ้มร่างของนางโดดลงมาบนพื้นดินอย่างรวดเร็วพอเท้าทั้งสองยังไม่ทันสัมผัสพื้นได้ยินเสียงโครมดังสนั่นอึ่งเอี้ยซื้อรีบร้องบอกว่าพี่อาวเอี้ยงหงจงเห็นแก่หน้าข้าพเจ้าบ้างก้วยเจียงรู้สึกว่ากำลังมหาศาลกำลังพุ่งตรงมาที่เบื้องอกของตนและเกรงอึ้งยงจะได้รับอันตรายจึงรีบใช้กำลังภายในด้วยเพลงมวยปราบมังกร18เพลงในท่าเกี้ยนเหลงต้อชังวงเล็บท่าพบมังกรในนาผลักออกไปตรงๆปะทะกับเพลงมวยกับหม้อกงวงเล็บเพลงมวยคางคกของอาวเอี้ยงหงอย่างแรงดังสนั่นวันไหวทำให้ฝ่ายนั้นต้องถอยหลังไป789แล้วล้มลงทันทีที่ก๋วยเจ๋งปล่อยร่างอึ้งยงลงคอยท่ารับมือกับอาวเอี้ยงหงซึ่งกำลังโจมตีเข้ามาอีกแต่อั้งคิดกงกับอึ้งเอี้ยซื่อได้มายืนสกัดขวางหน้าไว้อาวเอี้ยงหงผุดลุกขึ้นยืนได้ร้องบอกว่าน่าละอายยิ่งนักเรายั้งมือไม่ทันโกเนี้ยมิได้เป็นอันตรายหรืออึ้งยงตกใจจนสีหน้าเผือดครั้นได้ยินคำถามของอาวเอี้ยงหงสีหน้าเปลี่ยนรวดเร็วทั้งนึกหัวเราะในใจว่าบิดาของเราอยู่ที่นี้ใช่ไหนเจ้าจึงกล้าทำร้ายเราอึ่งเอี้ยซื้อห่วงใยในบุตรสาวยิ่งนักตรงเข้าประคองถามว่ารู้สึกผิดปกติอย่างไรบ้างหรือไม่จงหายใจคล่องๆให้บิดาดูเถิดอึ่งยงปฏิบัติตามคำขอของบิดาลองหายใจอย่างแรงดูไม่เห็นมีอันตรายผิดปกติหัวเราะแล้วส่ายหน้าอึ่งเอี้ยซื้อจึงค่อยคลายใจลงแต่พูดตำหนิว่าลุงสองคนของเจ้ากำลังประลองฝีมือกันเจ้าไม่ควรเข้ามาอยู่ในสถานที่นี้เลยเพลงมวยคางคกของท่านลุงอาวเอี้ยงหงมีฤทธิ์เดชมหาศาลนักหากท่านลุงมิเห็นแก่หน้าตากันแล้วชีวิตของเจ้ายังอยู่อีกหรือเจ้าจงมองดูที่ศาลาไม้ไผ่หลังนั้นเถิดอึ่งยงมองดูเห็นศาลาพังไปครึ่งหนึ่งเสาของศาลานั้นสร้างด้วยไม้ไผ่ลำใหญ่มีรากฝังลงในดินแต่ได้ถอนรากถอนโคนขึ้นมาแสดงว่าถูกกำลังฝ่ามือฟาดบ้างจึงหักปนประจักษ์แก่ตาก็พลั่นใจอันวิชาเพลงมวยคางคกกับหม้อกงของอาวเอี้ยงหงนี้อาศัยหลักสำคัญของความสงบนิ่งมาบังคับการเคลื่อนไหวการออกกำลังตลอดทั้งร่างของอาวเอี้ยงหงอยู่ในลักษณะของสัตว์จำพวกคางคกกำลังแรงมิได้ปรากฏออกมาเพียงแต่ศัตรูโถมเข้าโจมตีแล้วจึงบุกตอบด้วยท่าทางอันร้ายแรงและรวดเร็วที่สุดขณะที่อาวเอี้ยงหงเกรงกำลังกายทั้งหมดออกต่อต้านกับอั้งชิดกงอุปมาดังเกาทันขึ้นสายไว้คอยทำทีจะลั่นออกไปสู่เป้าหมายในเมื่ออึ่งยงปล่อยกระสวยเงินออกไปพร้อมศาลาก็จะพังลงมาด้วยกำลังแรงเพลงมวยคางคกของอาวเอี้ยงหงหากร่างนางมาถูกต้องฝ่ามือเข้าคงจะสิ้นชีวิตลงอาวเอี้ยงหงก่อนจะทราบว่าร่างที่พุ่งเข้ามาเป็นอึ่งยงกำลังภายในที่เคลื่อนไหวออกไปพร้อมกันจึงตกใจยิ่งหนักคิดสะดุ้งว่าครั้งนี้หาเหตุร้ายอย่างใหญ่หลวงมาสู่ตนเป็นแน่แท้โกเนียผู้มีรูปร่างดังดอกไม้แรกแย้มคงจะต้องตายลงเพราะฤทธิ์ฝ่ามือของตนอย่างไม่มีปัญหาและ
อึ่งเอี้ยซือจะต้องโกรธแค้นอย่างไม่มีสิ่งใดยับยั้งได้ครั้นได้ยินเสียงอึ่งเอี้ยซือร้องบอกมาว่าจงเห็นแก่หน้าข้าพเจ้าบ้างจึงรีบดึงกำลังกลับคืนแต่มิทันการด้วยเห็นศาลาพังฝ่ามือได้ฟาดออกมาอย่างแรงสุดเหวี่ยงทันใดมีฝ่ามืออันมีกำลังมาปะทะต้านทานฝ่ามือของตนอาวเอี้ยงหงจึงชักมือกลับคืนครั้นสังเกตผู้ที่ช่วยชีวิตอึ้งยงเป็นก๋วยเจ๋งก็ครามเกรงอั้งชิดกงขึ้นมาทันทีคิดว่าขอทานผู้นี้เอาการอยู่แม้แต่สิทธิ์ยังไม่ถ่ายทอดฝีมือเป็นยอดอึ่งเอี้ยซือเคยเห็นแต่กำลังฝีมือของก๋วยเจ๋งที่บ้านกุยหุ่นจึงมาแล้วคิดว่าไอเด็กผู้นี้ไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำบังอาจยื่นมือเข้ามาต้านทานกับเพลงมวยคางคกอันเป็นยอดวิชาที่ถนัดของอาวเอี้ยงหงได้หากอาวเอี้ยงหงไม่ได้เห็นแก่หน้าเราแล้วชะไหนเลยจะยั้งมือไว้ผ่านนี้เจ้าคงถึงตายกระดูกหักแตกละเอียดไปสิ้นอึ้งเอี้ยซือไม่ทราบเลยว่าความรู้ฝีมือของก้วยเจ๋งแตกต่างกับกันเมื่อครั้งต่อสู้ที่บ้านกุยหุ่นจึงมากมายนักและเมื่อครู่ก้วยเจ๋งได้ช่วยชีวิตบุตรสาวของตนไว้โดยไม่ได้คิดเห็นแก่ชีวิตของตนเองเป็นที่ตั้งจิตใจของอึ้งเอี้ยซือจึงคลายความจงชังก้วยเจ๋งลงไป 7-8 ส่วนคิดว่าเราไม่มีทางจะยกบุตรสาวให้จะต้องหาทางที่มีค่ามาตอบแทนให้จงได้ขณะที่ครุ่นคิดอั้งคิดกงร้องบอกว่าไอ้เท่าตักมวยหากเจ้ายังเชื่อมั่นอยู่กับฝีมือเราสองคนยังไม่ได้แพ้ชนะจงมาต่อสู้กันอีกเถิดอ้าวเอี้ยงหงร้องตอบคำตกลงและว่าข้าพเจ้าสละชีวิตเพื่อคนดีหรืออั้งคิดกงหัวเราะว่า เราไม่ใช่คนดีเห็นทีที่เจ้าจะต้องเสียสละให้กับคนขอทานมากกว่าพรางเพ่นร่างเข้าไปต่อสู้ด้วยกับฝ่ายตรงกันข้ามอ้าวเอี้ยงหงกำลังจะขยับกายตามออกไปแต่อึ้งเอี้ยซือได้ยื่นแขนเข้าสกัดกั้นไว้เสียก่อนพรางพูดด้วยเสียงอันดังว่าช้าก่อนพี่ชิดกงกับท่านอ้าวเอี้ยงหงท่านทั้งสองได้ขับเคี่ยวเป็นสามารถไม่น้อยกว่า 1,000 ท่าเพลงมาแล้วยังจะต่อสู้กันไปถึงไหนและท่านทั้งสองเป็นผู้ที่อยู่ไกลมาเยือนสำนักของเราควรที่จะมาร่วมดื่มสุราที่ข้าพเจ้าทำเองมีรสวิเศษยิ่งนักการประลองฝีมือที่ยอดเขาหัวสัวใกล้เข้ามาแล้วเวลานั้นใช่แต่ท่านทั้งสองจะต้องมาขับเคี่ยวกันเท่านั้นข้าพเจ้ากับตัวอ้วงเอี๋ยยังต้องลงมือด้วยเหมือนกันการซ้อมมือในวันนี้นับว่าสิ้นสุดกันเสียทีจะเห็นเป็นประการใดเอาเอี้ยงหงหัวเราะว่า ดีแล้วถ้าขืนต่อสู้กันไปอีกข้าพเจ้าเห็นทีจะเป็นฝ่ายแพ้เสียมากกว่าอั้งชิดกงหัวเราะว่า ไอ้เท่าพิษร้ายแห่งดินแดนตะวันตกไกลปากอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันเลยจนเป็นที่เลื่องลือกันทั้งแผ่นดินเจ้าบอกว่าแพ้เราก็หมายว่าชนะเราแต่ตัวเราขอทานยังไม่น่าเชื่อสมจริงเอาเอี้ยงหงบอกว่าถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าขอน้อมรับท่าเพลงฝีมือพิสดารของท่านอีกอึ้งเอี้ยซือเห็นคนทั้งสองจะลงมือต่อสู้กันอีกจึงหัวเราะว่า ท่านทั้งสองมาเยือนเกาะถอหวยเต้าของข้าพเจ้าหรือว่าจะมาขันสู้ฝีมืออั้งชิดกงหัวเราะก้องว่าท่านเอี้ยซือตำหนิมานี้ถูกต้องแล้วเรามาสู่ขอเจ้าสาวไปแต่งงานมิใช่มาวิวาทกันอึ้งเอี้ยซือพูดอีกว่าข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วจะออกปัญหา3ข้อเพื่อสอบความรู้เด็กหนุ่มทั้งสองผู้ใดสอบได้ข้าพเจ้าจะยอมรับเป็นบุตรเขยของข้าพเจ้าทันทีแต่ผู้ใดสอบไม่ได้ข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้เสียน้ำใจเปล่าอั้งชิดกงถามว่าท่านเอี้ยซือมีสิ่งตอบแทนประการใดหรือข้าพเจ้าสนใจหน้าฟังนักท่านยังมีบุตรสาวอีกคนหนึ่งใช่หรือไม่อึ่งเอี้ยซือหัวเราะว่า เวลานี้มีอึ่งยงเป็นบุตรสาวแต่ผู้เดียวทั้งรักและเอ็นดูและหากจะแต่งงานมีภรรยาใหม่เป็นมารดาเลี้ยงบุตรของข้าเจ้าคงไม่พอใจแน่และที่แท้คงมิทันการดอกข้าพเจ้ามีความรู้ในทางเป็นหมอสมุนไพรและหมอดูอันรู้เลิกล่างเลิกบนอยู่บ้างผู้ใดสอบตกถ้ามิรังเกียจจะสมัครใจเรียนให้เลือกเอาวิชาหนึ่งข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถ่ายทอดวิชานั้นเป็นอันดีอั้งชิดกง
ทราบดีถึงความรู้ของอึ้งเอี๊ยซื่อคิดว่าถ้าสิทธิ์ของเราไม่ได้เป็นบุตรเขยของผู้ร้ายก็ควรรีบเรียนวิชาให้ได้สักอย่างหนึ่งจะได้นำติดกายไปใช้จนตลอดชีวิต